สวัสดีครับผม A นะครับวันนี้ก็อยู่กับหน้ายาวกันนะครับวันนี้ก็จัดหน้ายาวมาแล้วนะครับนี่สวยมากเลยนะครับนี้จะเป็นเลดเลยนะครับรับรองว่าแข็งแน่นอนไม่หักแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูคันเก่านะครับนี่คันเก่านะฮะเละเทะหมดนะครับอันนี้เป็นโครงอะคริลิกนะฮะแตกง่ายมากครับความนิดเดียวก็แตกแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูคันนี้กันคันนี้ไม่น่าจะหักง่ายแน่นอนนะมีสปอยเลอร์ด้วยครับสวยมากครับสวยมากคันนี้ผมไปซื้อมา800บาทนะครับคันนี้เฉพาะโครงอย่างเดียวนะครับ800บาทครับอันนี้เป็นมือหนึ่งเลยนะครับเขาล้มเลิกโปรเจกต์นะครับเขาไม่ได้ทำต่อนะครับผมก็เลยเห็นเขาโพสต์ขายใน Facebook นะฮะก็เลยไปซื้อมาฮะที่จริงผมมีอยู่2โครงนะครับนี่ครับนี่ก็จะยาวกว่านิดนึงนะฮะอันนี้จะเบากว่าใครสนใจไหมครับตัวนี้ผมขายให้500ครับสนใจทัก Facebook ผมมานะครับ Facebook A Farm นะครับมาครับเดี๋ยวเรามาทำการโมดิฟายครับติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับผมชักจะอยากเห็นรูปทรงมาแล้วนะครับว่าจะเท่ขนาดไหนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเริ่มแรกนะครับเรามาติดตั้งห้องเครื่องหลังกันก่อนเลยครับตัวนี้ก็จะติดตั้งง่ายๆนะครับเพราะว่าเขามีรูมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็แค่เอาห้องเครื่องใหญ่นะครับผมจะใช้ห้องเครื่องใหญ่ใส่รูแล้วก็ขันน็อตอัดเข้าได้เลยครับง่ายๆครับคันนี้โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับ okay. ก็จะได้ประมาณนี้นะครับสีเงินกับสีชมพูนะครับ ผมว่าสวยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยไงครับเริ่มเห็นทรงแล้วใช่ไหมฮะต่อไปครับชุดหน้าชุดเลี้ยวหน้านะครับเดี๋ยวมาติดตั้งกันเลยนะครับผมได้ตัดโครงเตรียมมาแล้วแหละนะครับนี่ครับนี่นะครับโครงผมก็จะตัดประมาณนี้นะครับเหลือที่ล็อกมอเตอร์ไว้นะครับนี่ครับตัดแค่นี้นะครับที่ใช้ตัดผมก็จะใช้มีดคัตเตอร์นะครับโรนไฟแล้วก็ตัดได้เลยนะครับอันนี้เขาจะมีช่องไว้ให้สำหรับใส่ได้พอดีเลยนะครับลำนี้นี่ตรงสเปคมากๆเลยฮะนี่ครับใส่ได้พอดีเลยครับแล้วก็เอาเคเบิลทายครับมารัดสักหน่อยก็แน่นแล้วนะครับนี่ครับรูปทรงก็ได้ประมาณนี้นะครับสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นล้อโรลเลอร์นะฮะข้างหน้าห้องเครื่องหลังนะครับผมจะใช้เป็นมอเตอร์เครื่องบินแล้วกันนะครับนี่จะเป็นมอเตอร์เครื่องบินแบบ3รูนะครับแบบ3รูแบบนี้นะครับจะแรงกว่ามอเตอร์เครื่องบินธรรมดาแบบไม่มีรูนะครับนี้ผมเทสแล้วครับเพิ่งเทสเมื่อกี้นะครับตัวนี้แรงกว่าจริงๆนะฮะก็ติดตั้งเข้าไปเลยห้องเครื่องนี้ก็เป็นห้องเครื่องใหญ่นะครับผมก็มาแปลงตัดติดหน่อยนะฮะให้ใส่มอเตอร์เครื่องบินลงไปได้นะครับอันนี้ก็ตัดออกหมดนะฮะตอนนี้ก็ใส่ได้แล้วครับพอดีเลยนะครับพอดีเลยครับเรียบร้อยนะฮะนี่ครับหมุนเฟืองลื่นๆไม่ติดขัดนะฮะส่วนยางนะครับอันนี้ผมยังไม่มียางนะครับผมว่าจะใช้ล้อนันยางนะครับแต่ว่าผมตอนนี้ยังไม่มีล้อนันยางเลยฮะเดี๋ยวผมจะใช้ล้อเดิมของเจ้าคันเก่าไปก่อนแล้วกันนะฮะเป็นยางโฟมนะฮะนี่ครับ1คู่ยางโฟมใหญ่ๆนี่แหละครับจริงๆถ้าใส่ล้อเล็กๆมันก็จ
จะวิ่งได้ดีกว่านะครับแต่ล้อใหญ่มันจะดูสวยเฉยๆนะครับนี่ครับใส่ล้อใหญ่แล้วจะดูเท่มากเลยนะฮะน็อตจะตัวเล็กไปหน่อยนะครับหลวมเดี๋ยวหาน็อตยึดใหม่นะครับโอเคครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปก็คือแผงวงจรนะครับเราจะติดตั้งแผงวงจรยังไงดีนะนี่ก็ไม่มีแบบเลยนะฮะติดตั้งไปมั่วๆนะครับวางมั่วๆไปเลยแผงจรว่าจะตั้งยังไงดีครับน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับแผงวงจรนะฮะแล้วก็สำหรับสเต็ปหน้ายาวนะครับผมจะต่อแบบแยกแหล่งจ่ายไฟนะครับใช้เป็นมอสเฟตแล้วกันนะฮะเพื่อนๆไม่มีเพื่อนๆมีแต่รีเลย์ก็จะใช้แต่รีเลย์ก็ได้นะฮะผมใช้มอสเฟตนะครับว่ามอสเฟตนี่ก็จะแรงกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนแบตที่ผมจะใช้ขับมอเตอร์หลังนะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นแบต 7.4 โวลต์นะครับ900มิลลิแอมป์นะครับน่าจะติดตั้งไว้ประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับมอสเฟตนะก็จะได้จะติดตั้งไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไฟสำหรับเลี้ยงแผงวงจรนะครับผมว่าจะใช้เป็นฐานแล้วกันนะครับเลี้ยงแผงวงจรฐาน 3.7 โวลต์นะครับเลี้ยงแผงวงจรอย่างเดียวนะครับก็แบตใช้เลี้ยงมอเตอร์หลังนะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะครับที่จริงเขาจะใช้เป็นแบตลิเธียมนะครับลิเธียม 3.7 โวลต์นะครับแบตก้อนเล็กๆนะครับมันจะเบาหน่อยนะครับนี่ผมหาไม่ได้นะครับก็จะใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะฮะโอเคนะครับสำหรับขั้นตอนการเดินสายไฟนะครับผมก็จะไม่ให้ดูแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมได้สอนไปแล้วนะครับสำหรับการต่อมอสเฟตแยกแหล่งจ่ายไฟนะครับใครยังไม่ได้ดูก็ไปหาดูในช่องเอานะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปต่อเดินสายไฟก่อนแป๊บนึงฮะโอเคครับตอนนี้ผมก็ต่อสายไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับฐาน1จุดฐาน 3.7 โวลต์นะครับเลี้ยงแผงวงจรนะครับแล้วก็แบต 7.4 โวลต์นะครับเลี้ยงมอเตอร์อย่างเดียวนะครับเป็นการต่อแบบแยกแหล่งจ่ายไฟนะครับตัวนี้มอสเฟตนะฮะนี่มีสติ๊กเกอร์ช่องด้วยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการติดตั้งแผงวงจรก็ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับก็ได้ประมาณนี้นะฮะเรียบสุดแล้วงามเลยนะครับผมว่านะโอเคเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกระดูดีกว่านะฮะเป็นไงบ้างครับฟังเสียงสักหน่อยไหมครับซ้ายหรือขวาโอเคแค่นี้พอนะฮะป่ะเดี๋ยวไปวิ่งดูกันครับโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงที่ประจำของเราแล้วนะฮะดูดิครับฝนเพิ่งจะตกไปเองนะครับโอ้โหพื้นเปียกหมดเลยฝั่งนี้น่าจะเล่นไม่ได้นะครับน่าจะเล่นฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นก็ทางขุกขามากนะมาครับเดี๋ยวมาลองเทสกันนะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วกันนะฮะนะมอเตอร์เครื่องบินนะเฟืองเบอร์33กับเบอร์14นะฮะ14-33นะฮะล้อมันใหญ่อยู่แล้วนะครับไม่ต้องใส่เฟืองใหญ่มากครับมาลองวิ่งดูกัน
ผมไม่ออกเต็มมากนะครับเพราะว่าเฟืองนี่รูดแน่นอนนะครับเฟืองมันต้องใช้เป็นตัวยึดเฟืองดีๆนะฮะนี่เฟืองธรรมดามาประกบกันเฉยๆนะลองดูครับโอ้โหออกไม่ได้เลยครับผมไม่ค่อยกล้าอัดเต็มเท่าไหร่นะฮะทางทั้งหินทั้งน้ำเลยครับตอนนี้โอ้โหดูไปวิ่งแค่2รอบแค่นี้เองฮะล้อหน้าหักเฉยเลยครับโอ้โหเรียบร้อยกลับบ้านไปซ่อมก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวมาใหม่โอเคครับกลับมาอีกครั้งนึงฮะรอบจัดมากครับมาเดี๋ยวลองดูกันผมจะค่อยๆไหลออกนะฮะออกตัวเต็มๆเดี๋ยวเฟืองรูดครับเล่นไม่ได้นานอีกนะฮะโหขนาดวิ่งไปกลางๆแล้วนะผมซัดเต็มนะล้อยังสะบัดเลยล้อยางหลุดเลยฮะความหนักด้วยเป็นไรไหมเนาะโอเคฮะยังไม่พังครับสภาพยังดีอยู่เดี๋ยวลองใหม่นะครับล้อผมไม่ได้ติดกาวมาด้วยโอ้โหมันหลุดง่ายมากเวลาเร่งเครื่องสุดๆแล้วแหละล้อมันพองออกเลยนะครับขนาดวิ่งมาระดับความเร็วกลางๆแล้วนะครับมอเตอร์มันแรงมากเลยฮะมาลองใหม่นะครับมอเตอร์ร้อนไวมากครับสงสัยคลิปนี้จะได้จะวิ่งไม่ได้ดีนะครับเนี่ยหูมอเตอร์ร้อนจี๋เลยฮะไปมาแค่2รอบเองครับมอเตอร์ร้อนมากเดี๋ยวผมจะลองออกตัวเต็มๆดูนะครับแต่ว่าไปไม่ไกลไปแค่ตรงนี้นะฮะร้อนมันกระพือมากเลยครับเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับมันกระโดดอย่างนี้เลยนะฮะล้อมันไม่บาลานซ์เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่าเอามาใส่ล้อนันยาเล็กๆดีกว่านะครับล้อนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นล้อเล็กลงแล้วก็เป็นล้อนันยางด้วยนะฮะคิดว่าจะวิ่งดีกว่านี้แน่นอนนะครับยังไม่ได้เซตอะไรเลยครับวิ่งครั้งแรกก็เนี่ยแหละครับเป็นธรรมดานะครับ
เดี๋ยวคลิปหน้ามาค่อยมาติดตามดูกันอีกรอบนึงนะฮะคลิปนี้ขอตัวไปปรับปรุงก่อนนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้เขาก็มากำลังทำทางกันด้วยเสียงรบกวนหน่อยนะครับเลยครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาวิ่งแรงกว่านี้แน่นอนนะครับจะกดเต็มๆให้ดูเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ